เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองพยากาศพยากรณ์อากาศนะครับกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะได้คุยกันมีรายงานบอกว่าตอนนี้มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนืออีกแล้วทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะออกหวาดผวาได้เหมือนกันนะครับคุณสมควรอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณสมควรครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับท่านผู้ฟังนะครับเป็นห่วงพี่น้องในภาคเหนือนะฮะอาจจะนอนไม่หลับเลยคืนนี้คุณสมควรตรงๆเลยแต่ว่าคือถ้าตกเมื่อวานนะครับตกอยู่เนาะที่แม่สายแต่ตอนนี้สถานการณ์น่าจะเริ่มมีฝนน้อยลงแล้วครับต้องระวังเรื่องของน้ำที่น้ำฝนที่สะสมอยู่ตอนนี้ก็เพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกหนักในบริเวณอำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนเนี่ยแนวนี้ครับตอนบนบนรวมทั้งในพื้นที่ของประเทศเมียนมาแล้วก็สปลาวครับแสบๆนั่นเลยนะฮะเหมือนไอจอตอนที่ช่วงที่มีพายุอะครับน่าจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าช่วงระยะเวลาการตกนี่ก็คือมีแค่เมื่อวานนะตอนนี้ระบบมันเขาก็เปลี่ยนไปมาทางด้านที่ตะวันตกทางด้านแถวอันดามันแล้วก็ทางด้านประเทศเมียนมาแล้วอ๋อก็พูดง่ายคือตกน้อยลงผมใช้คำนี้ได้ใช่ไหมตกน้อยลงตกน้อยลงไม่ได้แช่ไอ้อย่างคราวที่แล้วที่มันท่วมหนักๆนี่คือมันแช่มันตกต้องวันทั้งคืนแล้วตกหนักๆนี้แหละครับอันนั้นตกไว้ตกนานหน่อยครับแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยกลุ่มฝนก็ไม่เคลื่อนตัวไปไหนนะครับก็เลยทำให้สามวันนี้คือถ้าติดต่อตกต่อเนื่องกันอ่ะก็ทำให้ปริมาณน้ำจะมีการสะสมเยอะหน่อยนะครับแต่วันนี้ก็มันหนักใกล้เคียงกันนะเนาะแต่เพียงแต่ว่าจำนวนวันที่มันอยู่เนี่ยไม่เยอะเนาะก็ตกแค่เมื่อวานแต่วันนี้สถานการณ์ก็ดูแล้วมีฝนลดลงไปไม่น่าห่วงตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าระยะจากนี้ไปจะมีหนักอีกไหมฮะทางแถบนั้นครับต่อจากนี้ไปนี่ก็น่าจะเป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งที่เรียกว่าฮาชิทันบ้านเราเริ่มจะมาแล้วก็คือปริมาณฝนที่จะตกในตอนบนเนี่ยจะเริ่มน้อยลงนะครับก็จะมีอยู่บ้างในบริเวณทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานตอนกลางตอนล่างภาคตอนออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแต่ว่าในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมอยู่ในที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะเริ่มมีฝนน้อยลงแล้วล่ะครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นเขาก็เริ่มตุ่มนะเริ่มมีอากาศเย็นๆเข้ามาในช่วงเช้าแต่ยังไม่ถึงก็หนาวจัดอ่ะเนาะยังอยู่แค่อากาศเย็นๆตามยอดภูยอดดอยอุณหภูมิก็น่าจะเริ่มลดลงละพอตั้งแต่ดิ่งก็ให้ตั้งแต่วันที่4ที่5ไปครับตอนนี้มวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเนี่ยเขาแผ่ลงมาปกคลุมแล้วก็ยังคงคลุมต่อเนื่องไปถึงโน่นละครับวันที่7ที่8นู่นแหละครับเนาะยังอีกยาวอยู่ก็หมายความว่าทางตอนบนฝนน้อยฝนก็จะไปเพิ่มเอาในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้เนาะตามฤดูกาลตามฤดูกาลซึ่งที่จริงภาคใต้เนี่ยคุณพิรพัฒน์ก็คือฝนเนี่ยเดิมเนี่ยของภาคใต้แต่เพชรบุรีประจวบชุมพรเนี่ยฝนน้อยครับปีนี้ยังรับได้อยู่นะภาคใต้แต่ถ้าตกซ้ำๆก็เดี๋ยวคงมาติดตามมันจะไปลงทางตะวันตกสิครับคุณสมควรเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับใช่แต่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกถ้าเป็นมรสุมที่เขาเปลี่ยนทิศทางแล้วนะก็จะไม่ค่อยจะเบาลงกระทบมากนะก็จะไม่เบาลงก็ที่ว่าท่องเที่ยวได้ครับถ้าตั้งแต่พังงาระนองภูเก็ตทางเนี้ยครับก็น่าจะถ้ามีบ้างก็คือจะเป็นช่วงบ่ายค่ำแต่ว่าหนักอยู่ก็จะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยล่ะเพราะว่าลมจากเดิมเนี่ยเราเป็นลมที่มาจากอันดามันใช่คราวนี้พอลมเปลี่ยนทิศมาจากประเทศจีนมันก็จะลงสู่ทางอ่าวไทยก็จะเข้าหาฝั่งภาคใต้ฝั่งตั้งแต่ชุมพรประจวบเลื่อยขึ้นมานะฮะตอนสีมาทางนี้ครับนะครับมันจะกลับทิศกันนั่นดิคุณสมควรผมสงสัยมานานแล้วทำไมอยู่ดีมันกลับทิศได้ยังไงเป็นเพราะอะไรครับคุณสมควรฮะคือโดยพฤติกรรมของแกนโลกอะเนาะของเราครับปกติในช่วงที่เราเข้าสู่เปลี่ยนฤดูกาลนะครับโลกมันก็จะเอียงฝั่งทางหนึ่งก็จะหันขั้วออกหนึ่งก็หันขั้วเข้าแต่ว่าลักษณะอากาศก็จะเริ่มมีการปรับเนาะมันจะปรับฝั่งเท่าที่มันเป็นหันขั้วออกเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นช่วงที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นพลังงานจากฝั่งนี้ก็จะอาจจะมีการก่อตัวของมวลอากาศเย็นลงมาเรื่อยๆแต่ฝั่งก็จะกลายเป็นฤดูหนาวส่วนในบริเวณที่เป็นหันขั้วเข้าก็จะเป็นฤดูร้อนครับอันนี้ก็จะเป็นปกติของตัวเวลาที่โลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับมันก็จะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้แหละครับในช่วงรอบปีครับอ๋อลมมันจะเปลี่ยนทิศนะฮะใช่ลมจะเปลี่ยนทิศเพราะว่าจ
จากฤดูร้อนฤดูฝนเนี่ยเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวก็คือลมเนี่ยจะเริ่มจากเปลี่ยนจากแทนที่จะมาจากทางด้านตะวันตกจะเป็นจากทางด้านประเทศจีนครับนะครับแต่ทีนี้ปีนี้ก็ยังลุ้นอยู่ว่าถ้าเกิดว่าลมเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยาเนาะก็เราอาจจะเข้าสู่ฤดูหนาวที่เราประกาศไว้ก็คือน่าจะอยู่ประมาณสักสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมนี้แหละสัปดาห์ที่3ตุลาสัปดาห์ที่3ตุลาครับอันนี้คือหนาวยังเป็นทางการเลยใช่ไหมฮะน่าจะประมาณครับประมาณครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลมเนี่ยเขาแน่ทิศแล้วนะครับปัจจัยที่1ก็คือเรื่องอันที่2อุณหภูมิเริ่มลดลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวการที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนฤดูกาลนะครับซึ่งในขณะนี้ก็ตอนนี้รอลมก่อนลมเนี่ยช่วงที่เราประกาศก็คือลมมันก็ต้องจะมีความแปรปรวนครับมีลมใต้บ้างลมตะวันออกเฉียงใต้ลมตะวันออกลมใต้ประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีวนอากาศเย็นนะครับแผ่ลงมาเรื่อยๆนะเติมเรื่อยๆอากาศก็จะเริ่มเย็นลงท้องฟ้าสดใสขึ้นฝนน้อยลงอันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งในช่วงที่เราจะเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาวแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าเรื่องของอุณหภูมินะครับถ้าลดลงในเกณฑ์เราก็สามารถที่จะประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวได้แล้วผมจะทำยังไงดีฮะจะซักผ้าก็ไม่ได้หมายถึงว่าเสื้อกันหนาวเนี่ยมันยังฝนตกอยู่ตอนนี้คือยังไม่ต้องซักแล้วกันนะถ้าในภาคอีสานนี่คือเรียกว่าตั้งแต่วันที่3ที่4วันที่3ไปครับมันจะน้อยแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เรายังอยู่ในบริเวณที่เป็นภาคอย่างกรุงเทพมหานครเองนะครับเช้าอาจจะมีแดดบ่ายก็จะยังคงมีฝนเข้ามาอยู่เพราะว่าลมมันยังมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางอยู่ในขณะนี้ครับครับแต่ถ้ากรุงเทพฝนจะมาเข้ามาทางฝั่งตะวันตกใช่ไหมฮะยังอยู่ตรงนี้อยู่ไหมเข้ามาทางใต้แล้วลมฝนที่สามารถมาได้หลายทิศทางเลยครับเช่นบางทีก็เคลื่อนตัวจากทางด้านตอนบนลงมาครับนะครับบางทีก็มาจากทางฝั่งอันดามันอยู่บ้างบางทีก็มาจากภาคตะวันออกเคลื่อนตัวเข้ามาก็มีจากตะวันออกมาตะวันตกก็ได้มันเหมือนกับลมมันหมุนอยู่ป่ะฮะถูกต้องลมข้างบนเนี่ยจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช้าเป็นลมฝ่ายใต้เป็นตะวันออกใต้พอบ่ายมาเป็นลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้พอค่ำมาเป็นลมเหนือลมตะวันออกเฉียงเหนือมาอย่างเงี้ยครับลมมันค่อนข้างจะแปรปรวนแม่บรรพบุรุษเรานี่เข้าใจเลือกสถานที่นะฮะนะทำเลแบบนี้บ้านเรานี่โชคดีนั่นน่ะสิบ้านเรานี่โชคดีไม่ใช่เป็นหน้าด่านของการหนึ่งก็คือไม่เป็นหน้าด่านรับเรื่องของภูเขาพายุสองก็คือเราอยู่ในโซนที่เรียกว่าถ้าเรื่องความปลอดภัยทางเรื่องของการแผ่นดินไหวเองเขาก็ไม่มีที่บางพื้นที่ก็มีใช่มีความเสี่ยงนะครับครับทีนี้ช่วงนี้ในทางอุตุนิยมวิทยาเขาเรียกว่าอากาศแปรปรวนนะครับครับเป็นลักษณะภาพอากาศแปรปรวนคำว่าแปรปรวนเนี่ยก็คือนอกจากอากาศที่มันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนนะครับทิศทางลมก็ยังไม่ค่อยแน่ทิศแล้วถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะต่างกันอีกแล้วถ้าร้อนเนี่ยก็คือช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านฤดูครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงที่มันมีฝนฟ้าคะนองครับช่วงนี้ก็ถามว่ามีไหมช่วงฝนฟ้าคะนองก็ยังมีอยู่ครับเวลาที่อากาศเย็นลงมาแล้วมาเจออากาศที่มันร้อนนะครับมันก็จะปะทะกันทำให้เกิดการยกตัวอย่างรุนแรงครับนะครับฝนก็มีฝนฟ้าคะนองในช่วงแรกๆครับหลังจากนั้นอากาศก็สดใสเราจะต้องเป็นห่วงในช่วงหน้าหนาวนี่ก็คือเรื่องของฝุ่นต่อไป PM2.5 จากที่เราเอามอนิเตอร์เรื่องของฝนนะครับต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของฝุ่นแทนเพราะว่าเวลาที่หน้าหนาวมาอากาศมันจมตัวครับอากาศข้างบนมันก็จะทำให้อากาศระบายได้ไม่ค่อยดีเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเจอต่อไปก็คือเรื่องของฝุ่นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวรอให้มันเข้าสู่หน้าหนาวเต็มตัวก่อนครับครับครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแต่ณวันนี้เนี่ยฝนเนี่ยเขาจะอยู่แถบไหนครับตอนนี้ฝนจะอยู่ทางที่ตะวันตกในภาคเหนือก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่ลำพูนนะครับหรือไม่ก็อาจจะบางพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยครับนะครับนะไล่ลงมาทางที่ตะวันตกเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนภาคกลางก็จะเป็นทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ยังมีอยู่ครับตอนนี้นะเพราะว่าไอ้ฝั่งอันดามันเนี่ยจะเห็นว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำนะปรากฏให้เห็นอยู่วันนี้เราก็ยังคงพอจะลากกล้องมรสุมได้อยู่นะครับพาดผ่านในบริเวณทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคอีสานครับมันก็ยังสามารถที่จะมีการก่อตัวของฝนได้อยู่
กลับมีโอกาสเจอหมดเลยนะครับทุกพื้นที่พายุยังไม่มีใช่ไหมฮะยังไม่เข้าใช่ไหมฮะเรื่องของพายุตอนนี้ที่เราติดตามอยู่ต่อเนื่องมาก็คือพายุไต้ฝุ่นกระท้อนกระท้อนไปแล้วกระท้อนนี่ก็เริ่มเดินทางห่างออกไปแล้วคงไม่มาทุบบ้านเราแน่ๆไปเที่ยวไต้หวันแล้วใช่ไหมไปเที่ยวไต้หวันนะครับเพราะท่านที่จะเดินทางไปไต้หวันในช่วง1หรือ2วันนี้ก็คงจะต้องตรวจสอบหน่อยเพราะว่าตอนที่ก่อนจะขึ้นฝั่งไต้หวันเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นไต้ฝุ่นอยู่นะครับแต่พอข้ามเกาะไปแล้วนี่ก็อาจจะเป็นส่วนร้อนลดกำลังลงครับบวกกับไอ้ตัวมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาพอดีก็อาจจะถูกดูดกลืนไปนะครับก็คงจะค่อยๆสลายแล้วก็อ่อนกำลังลงไปตามลำดับพายุในช่วงนี้ก็ถึงวันที่15 16ก็ยังไม่มีสัญญาณนะครับเรื่องการก่อตัวของพายุนะครับทั้งในทะเลจีนใต้นะถ้าจะมีได้ช่วงนี้ก็คือที่จะมีการเคลื่อนตัวเข้ามาบ้านเราได้ก็คือน่าจะก่อตัวทางทะเลจีนใต้แต่ในขณะนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีครับมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างครับถ้าจะก่อตัวทะเลจีนใต้ลมมรสุมปัจจัยที่สำคัญก็คือเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลและสองก็คือระบบการหมุนเวียนของลมนะที่มีการปั่นหรือการหมุนวนในบริเวณทะเลหรือในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับช่วงครับสมมติว่าช่วงที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาโอกาสจะโตของพายุก็ค่อนข้างน้อยนะครับหรือถ้าโตก็อาจจะเคลื่อนตัวได้ไม่ค่อยดีนักจะลงไปทางภาคใต้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงมวลอากาศเย็นเขาถอยกลับไปอันนี้แหละครับที่เราจะต้องมาติดตามกันหน่อยว่าถ้าอากาศร้อนอยู่แล้วก็มวลอากาศเย็นก็ถอยกลับไปก็จะทำให้มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำเสร็จขึ้นได้เนี่ยคุณสมควรผมก็เลยนึกภาพตามเลยว่าถ้ามันอยู่ดีมันถอยกลับไปเดี๋ยวมันเข้ามากลับไปกลับมาอย่างนี้เนี่ยลมมันจะเกิดใช่ไหมครับนี่แหละครับนี่แหละใช่ไหมครับช่วงที่เพราะว่ามันก็คงไม่ได้อยู่ตลอดนะเนาะใช่ใช่ที่มาเนี่ยมันก็จะกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงหมุนไปหมุนมาตามหมุนไปเบียดลงบ้างขึ้นกลับถอยกลับไปบ้างอะไรเงี้ยครับอากาศมันเป็นของไหลเนาะมันไหลไปไหลมาอยู่อย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยววันไหนที่มันมีมาแรงๆอันนั้นนะคืออากาศมันก็จะเย็นลงแต่ถ้ามันถอยกลับไปอากาศก็จะอุ่นขึ้นร้อนขึ้นครับโอ้โหอย่างนี้ทะเลจีนใต้ก็อันตรายสิครับอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้ทะเลจีนใต้ตอนนี้ก็คือทะเลฝั่งทางบริเวณทางด้านเกาะไต้หวันหรือทะเลญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอากาศยังทะเลค่อนข้างอุ่นครับตรงนี้แล้วถ้าเป็นก่อตัวได้ก็น่าจะมีพลังมากขึ้นแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยดูมันเหมือนมันเย็นลงนะครับเย็นลงนี่ก็คืออาจจะไม่มากคือถ้าเทียบกับแปซิฟิกเองในตอนกลางนะครับซึ่งถ้าอากาศเย็นลงอุณหภูมิของน้ำทะเลมันเย็นลงตอนนี้มันบวกอยู่ 0.2 ครับก็ยังถือว่าเย็นลงก็อันนี้ก็คือเป็นสัญญาณของลานีญาซึ่งอาจจะมีการอาจจะมีลมเนี่ยเข้ามานะส่งลมค้าหรือลมตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาบ้านเราซึ่งแทนที่ฝนบ้านเราเนี่ยมันจะหมดสักกลางเดือนตุลาคมเนี่ยก็อาจจะมีลมพวกนี้นำเอาความชื้นเข้ามาทำให้ฝนเราอาจจะยังคงมีอยู่บางวันร้อนบางวันมีฝนอะไรอย่างนี้ได้อยู่ถึงประมาณสักต้นเดือนพฤศจิกาแต่ว่าที่หมายความว่าในบริเวณทางด้านภาคกลางกับภาคอีสานล่างนะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลซึ่งอาจจะต้องเจอฝนไปถึงเดือนพฤศจิกาทีเดียวนะครับแต่ภาคเหนืออีสานเนี่ยแน่นอนครับถ้ามีอากาศเย็นค่อยๆซึมลงมาเรื่อยๆเงี้ยอากาศเขาก็จะสดใสแล้วก็อากาศก็จะเย็นในตอนเช้าบ่ายก็อาจจะร้อนหน่อยครับต้องระมัดระวังกันนะครับเอาเป็นว่าก็อากาศจะเป็นอย่างนี้อีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผมจะถามอย่างนี้ว่าจังหวัดที่ควรจะต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนหนักๆเป็นพิเศษมีไหมฮะวันนี้ก็คงยังมีเน้นทางด้านทิศตะวันตกครับอย่างตั้งแต่ที่ได้เรียนนะครับก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ครับตากนะครับฝั่งทางพิจิตรพิษณุโลกก็ยังมีโอกาสอยู่ครับบูรณ์นะครับฝั่งนี้แล้วก็มาภาคกลางก็จะเป็นนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีในกรุงเทพก็อาจจะยังคงมีอยู่ครับช่วงนี้ยังไม่ถึงกระหายไปทีเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องทางภาคเหนือแล้วก็พี่น้องไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยก็ยังกังวลเนาะท่วมไม่ท่วมในกทม.ใช่ใช่ถ้าเรามาวันนี้ก็คือเขื่อนเจ้าพระยาเองก็ได้ถ่วงน้ำไว้อยู่ยังไม่ปล่อยลงถึง 2,000 ถึง 2,500 นะครับก็ยังอยู่ที่ประมาณ 1,800 ถึง 1,900 ก็ถือว่ายังไม่มาเติมน้ำที่ตรงทางด้านอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นยังหน่วงน้ำไว้อยู่และนั้นก็ไม่น่าจะกังวลนะครับถ้าน้ำระดับนี้เนี่ยยกเว้นอย่างเดียวครับคุณพิรพัฒน์ก็คือฝนหนักๆเลยแบบว่าตกแบบ
เนี่ยคุณสมควรผมกลัวเนี่ยผมกลัวจริงๆเลยเพราะว่าเห็นเชียงรายฝนมันตกหนักต่อเนื่องกัน 4-5 วันกรุงเทพไม่มีโอกาสเจอแล้วฮะกรุงเทพเนี่ยผมยังมองว่ามันอาจจะมีอยู่ครับยังมีบางวันที่อาจจะต้องเจออย่างนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้มันยังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเนาะอย่างเชียงรายเองเนี่ยก็ถือว่าเขาสะสมความชื้นดินก็อิ่มเต็มตัวเต็มที่เลยครับครับเวลาตอนนี้ตกไม่ต้องมากครับสัก50-60อย่างที่ว่าครับก็คือไหลแล้วเนาะแล้วบวกกับน้ำเดิมที่เขามีอยู่เนี่ยก็คือมันก็จะทำให้มีน้ำล้นตลิ่งน้ำตกสะพานเกิดขึ้นได้แต่จากนี้ไปเนี่ยก็น่าจะเบาใจขึ้นครับเรื่องของฝนที่จะมานะน่าจะมีเรื่องของอย่างอื่นมาแทนอย่างเช่นมีหมอกอากาศเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงครับช่วงนี้แล้วก็เรื่องของกำลังตอนนี้ช่วงกำลังฟื้นฟูนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับในการที่จะทำความสะอาดแต่ว่าในเรื่องของฝนที่จะมาเติมจากนี้ไปนี่ก็น่าจะเบาใจขึ้นครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณสมควรครับครับสวัสดีครับคุณสมควรต้นจานนะครับผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับในช่วงเล่าข่าวในช่วงหน้าครับกลับมาจะเป็นช่วงเล่าขานนะครับเรื่องราวของสาเหตุที่เกิดไตวายเป็นอันดับหนึ่งเขาบอกว่ามาจากการใช้ยาเนี่ยจริงหรือไม่จริงนะครับพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวสิริอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในฐานะประธานเครือข่ายลดบริโภคเข็มในช่วงเล่าขานส่วนคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังนะครับว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่จะให้ดอกเบี้ยถ้าไปเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 1.70 นะครับคำถามคือว่าธนาคารออมสินจะให้ดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนเนี่ยเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ